็ตอนนั้นแต้มก็ไปปรึกษาเอเจนซี่มาหลายที่มากๆที่ไหนที่เขาบอกว่าดีแต้มก็ไปมาหมดเลยอะค่ะแล้วแบบบางที่เขาก็แนะนำแต้มให้ไปมหาลัยที่แต้มไม่อยากไปตอนนั้นแต้มก็เลยค่อนข้างรู้สึกกังวลมากๆเลยค่ะครับผมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนนึงที่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่กลัวฝรั่งมากๆ turn right จะตอบว่าอะไรดีอะไรเงี้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องพูดว่ายังไง I don't understand ก็จะเดินหนีกลัวเลยคือพลอยเนี่ยมีมหาลัยในใจอยู่อะค่ะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของพลอยอะค่ะแต่เนื่องจากเกรดปริญญาตรีพลอยเนี่ยมันไม่สูงคือไปปรึกษาที่อื่นเนี่ยพี่เขาก็เหมือนพูดให้แบบลองดูที่อื่นดีไหมหรือว่าอะไรอะค่ะซึ่งพลอยเนี่ยพอฟังแล้วพลอยก็เหมือนค่อนข้างถอดใจอะค่ะค่ะก็ไปอังกฤษกับแมงโก้มา3รอบแล้วก็ของเขาดีจริงก็เลยต้องบอกต่อเพื่อนๆทุกคนก็ไปกับแมงโก้ทุกคนเลยเนาะใช่ค่ะพี่เขาไม่ได้เป็นแค่เอเจนต์นะแต่เขายังดูแลถึงอนาคตของพวกเราอีกด้วยถ้าจะไปเรียนต่อก็ต้องแมงโก้เท่านั้นแหละค่ะไม่เปลี่ยนใจแน่ค่ะเพื่อนแนะนำให้มาปรึกษาที่แมงโก้ค่ะดีใจที่ได้เรียนในที่ที่เราอยากเรียนค่ะได้พวกพี่ๆแมงโก้อะไรเงี้ยพลอยช่วยเวลาแบบต้องการเอกสารอะไรหรือว่าแบบช่วยแนะนำมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับพอไปปุ๊บมันก็เหมือนว่าได้เพื่อนใหม่ๆได้ฝึกภาษาด้วยกันอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนแบบสนุกแล้วก็เหมือนเปิดประสบการณ์เปิดโลกใหม่ให้ผมอะไรเงี้ยครับตอนนี้แหละครับผมก็เตรียมตัวไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษแล้วครับ See you next year Englandคือพอพลอยมาเจอพี่ๆที่แมงโก้อะค่ะพี่ๆเขาสามารถตอบปัญหาทุกคำถามของพลอยได้พลอยมีเรื่องอะไรเนี่ยพลอยก็ปรึกษาพี่เขาพี่เขาก็ให้คำแนะนำอย่างดีอะค่ะรักนะแมงโก้ Your success is our highest priority